บริเวณโถงกลางแห่งนี้ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะทำงานทุกภาคส่วนนะคะได้มีการบันทึกภาพร่วมกันที่บริเวณแบ็คดรอปหน้างานนะคะซึ่งเดี๋ยวจุดนี้ขออนุญาตเรียนแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนก่อนเลยนะคะว่าก็จะเป็นจุดในการให้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายหลังงานแถลงข่าวเสร็จสิ้นด้วยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะวันดีๆตั้งแต่ในช่วงเช้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะที่ทุกภาคส่วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการเราจะมาบูรณาการความร่วมมือกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามชื่อโครงการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลักในการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดในประเทศไทยของเราด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะประธานในงานแถลงข่าววันนี้นะคะได้เดินทางมาถึงบริเวณห้องแถลงข่าวของเราเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะทำงานทุกภาคส่วนนะคะภาคเอกชนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยวันนี้ค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่กรุณาเดินทางมาร่วมประชาสัมพันธ์ทำข่าวโครงการดีๆของเราในวันนี้กับงานแถลงข่าวคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีในลำดับถัดไปในช่วงของการแถลงข่าวนั่นเองค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะทำงานทุกภาคส่วนภาคเอกชนแล้วก็ขาดไม่ได้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลักในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งในวันนี้เองนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรมากมายหลากหลายหน่วยงานค่ะที่พร้อมจะจับมือไปกับรัฐบาลในการนำพาเศรษฐกิจของเราให้เติบโตและแข็งแรงไปได้ด้วยกันวันนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานนะคะแล้วก็ต้องขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการแถลงข่าวในลำดับต่อไปนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ท่านผู้ที่จะมามอบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดีที่สุดดิฉันขอกราบเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรบนเวทีแห่งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนท่านรองนายกรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่มาร่วมงานกันนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆของรัฐบาลค่ะวันนี้เองค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเสมออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นั่นก็คือการที่เราเติมเงินลงไปในระบบครั้งใหญ่นะคะนั่นก็คือเติมเงินถึง 145,552 ล้านบาทลงไปในระบบก็คือมีเงิน 10,000 บาทเป็นเงินสดเลยแจกถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเราก็เก็บในเรื่องของฟีดแบคแล้วก็ผลตอบรับต่างๆที่มาจากพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ได้รับเงิน 10,000 บาทกลุ่มแรกค่ะว่าทุกคนก็ได้รับประโยชน์จากเงิน 10,000 บาทอย่างมากบางบ้านได้มากกว่า 10,000 นะคะเพราะมีหลายคนบางบ้านได้ถึง 2-30,000 หรือมารวมกันเพื่อทำธุรกิจเล็กๆก็สามารถเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นั่นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็คิดต่อค่ะว่าเราก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนโยบายต่างๆหรือว่าจะเป็นการซัพพอร์ตเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้ววันนี้เองค่ะที่เราได้ทราบว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ต่อยอดจากการที่แจกเงินสดไปแล้วเข้าไปในระบบค่ะวันนี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะรับไม้ต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้โครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็คุ้มค่ากับภาษีที่สุดค่ะโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรอบนี้นะคะเราก็จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมีถึง 95% ของผู้ประกอบการทั้งหมดนั่นก็คือถือว่าเป็นส่วนใหญ่มากแล้วก็เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยเลยค่ะวันนี้ค่ะโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเราก็จะทำเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสค่ะโดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น5เดือนด้วยกันซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็จะจบลงที่เดือนมกราคมนี้ค่ะขออนุญาตเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าโครงการนี้นะคะก็จะมี3ส่วนที่สำคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กค่ะซึ่งการลดต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็สามารถหายใจได้โล่งขึ้นนะคะเมื่อต้นทุนเราน้อยลงเราก็มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นค่ะก็จะมีการลดค่าเช่าร้านค่าเช่าแผงนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่หน่วยราชการแล้วก็พื้นที่ของเอกชนเข้าร่วมด้วยค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าชัชชาตินะคะที่สามารถขอความร่วมมือในการลดค่าเช่าถึง 50% ในตลาด12ตลาดใหญ่ในกรุงเทพที่ของกทม.รับผิดชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าประมาณ 11,000 รายที่ได้ลดค่าเช่าถึงสิ้นปีนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ของกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยราชการนะคะมีการยกเว้นค่าเช่าให้ผู้ประกอบการกว่า 3,000 รายค่ะค่าเช่าพื้นที่การขายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญค่ะนอกจากการลดค่าเช่าแล้วนะคะเราก็ยังมีการลดราคาของการค่าส่งสินค้าค่ะซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไปรษณีย์ไทยกับหน่วยงานของราชการค่ะให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับสภาเกษตรกรแห่งชาติหอการค้าไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้ลดค่าส่งสินค้าไปด้วยทั้งหมดค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือการเพิ่มพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กค่ะโดยการสนับสนุนพื้นที่จากหน่วยงานของราชการแล้วก็พื้นที่ของเอกชนค่ะให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้มีช่องทางการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีหลายหน่วยงานค่ะได้เข้ามาให้ความร่วมมือในส่วนนี้เช่นกระทรวงกลาโหมนะคะได้นำพื้นที่ของค่ายทหารมาทำเป็นตลาดนัดรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะในการใช้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะรวมถึงการจัดตลาดพาณิชย์กว่า 1,300 ครั้งในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเป็นต้นค่ะส่วนที่3ค่ะนั่นก็คือการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะโดยการจับมือกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าส่งรายใหญ่เพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าโดยมีทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่ห้างสรรพสินค้าผู้ให้บริการในปั๊มน้ำมันแล้วก็แพลตฟอร์มการขายออนไลน์รวม130รายค่ะซึ่งมีสาขาย่อยกว่าแสนสาขาครอบคลุมทั้งประเทศนะคะก็ได้มาร่วมกันให้ความร่วมมือในการลดราคาสินค้ากับโครงการนี้ด้วยค่ะจากโครงการนี้นะคะรัฐบาลก็คาดการไว้ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง 110,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นผลลัพธ์ของการที่ผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นของรัฐเองแล้วก็ของเอกชนด้วยค่ะส่วนในนโยบายนี้นะคะรัฐเองก็อยากจะให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะเราจึงดึงความร่วมมือของเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนมาณที่นี้ด้วยค่ะรัฐบาลนะคะยังจะคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานในเรื่องนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยให้กลับมาเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งได้อย่างแข็งแรงได้อย่างมั่นคงนะคะโดยเราก็จะมีแผนค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปอย่างเข้มแข็งค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะเสนอต่อพี่น้องประชาชนในภายภาคหน้านี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ได้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้กับรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอให้ความร่วมมือนี้ค่ะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีอย่างสูงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่ต่อบนเวทีค่ะเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญก็คือพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั่นเองนะคะและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีบนเวทีเพื่อร่วมทำพิธีเปิดร่วมกันค่ะรวมไปถึงภาคเอกชนนะคะซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานค่ะที่จะร่วมเป็นสักขีพยานในการทำพิธีเปิดในครั้งนี้บนเวทีแห่งนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะซึ่งระหว่างนี้นะคะขออนุญาตเรียนแจ้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมืออย่างแท้จริงนำไปสู่โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนี้เพื่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวจะขอเสียงขอแรงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการนับถอยหลังอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเราจะมานับถอยหลัง5 4 3 2 1เพื่อมอบสัญญาณให้กับท่านประธานในพิธีก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะถือป้ายที่บริเวณระดับอกของทุกท่านนะคะเพื่อความสวยงามในการบันทึกภาพของพี่ๆสื่อมวลชนค่ะกราบขอบพระคุณค่ะทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราจะมาทำการนับถอยหลังอย่างพร้อมเพรียงกัน5 4 3 2 1เชิญค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับการคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในครั้งนี้ค่ะเป็นภาพความร่วมมือร่วมใจนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริงในการช่วยกันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพุ่งเศรษฐกิจในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนของเราค่ะจับมือไปด้วยกันนะคะกับรัฐบาลแบบนี้ค่ะในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะคะให้เดินหน้าไปอย่างแข็งแรงและเติบโตเดี๋ยวจะมีการบันทึกภาพ2เซสชั่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้พี่สื่อบันทึกภาพสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนำเข้าสู่ลำดับของการถ่ายภาพนะคะค่ะขออนุญาตให้ท่านผู้บริหารทุกท่านทำการพลิกป้ายนะคะเป็นหน้าโลโก้องค์กรของทุกท่านหน่วยงานของทุกท่านนะคะภาพในลำดับแรกกราบขอบพระคุณค่ะเชิญพี่สื่อมวลชนบันทึกภาพได้เลยค่ะเป็นความร่วมมือกันนะคะนำทีมโดยแม่ทัพหญิงของเราท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงทีมงานทุกภาคส่วนเลยนะคะถ้าพี่ๆสื่อได้ภาพลำดับแรกแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้บริหารทำการพลิกป้ายนะคะเป็นโลโก้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสัญลักษณ์ของการพลิกฟื้นที่เราจะมาร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไปอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นเองค่ะต้องขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่พร้อมใจมาร่วมมือกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้พี่ๆสื่อมวลชนค่ะที่กรุณาเดินทางมาประชาสัมพันธ์ทำข่าวแล้วก็เห็นความสำคัญของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยค่ะถ้าพี่ๆได้ภาพครบถ้วนแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นำทีมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีคณะทำงานภาคเอกชนทุกท่านเลยค่ะซึ่งหลังจากที่ทุกท่านประจำที่นั่งด้านหน้าเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเนรมิตเวทีของเราค่ะให้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยนะคะกับหน่วยงานราชการผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคณวันนี้นะคะ28จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วก็ในการไลฟ์สดพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเรามีด้วยกัน17จังหวัดนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนมาพูดคุยกับท่านนายก5จังหวัดด้วยกันค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะรอสัญญาณถ่ายทอดไลฟ์สดมานะคะจาก17จังหวัดนะคะที่วันนี้พร้อมแล้วที่จะมาถ่ายทอดบรรยากาศในแต่ละพื้นที่บรรยากาศของการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้านี่แหละค่ะมาแล้วนะคะ17จังหวัดนะคะกับตัวแทน5จังหวัดที่จะมาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านนายกได้กล่าวทักทายพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะได้ยินกันไหมคะได้ยินโบกมือหน่อยได้ยินแล้วโอเคกำลังดูค่ะทุกจอว่าทุกจอได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วเนาะ
ครบถ้วนกันกับใครก่อนเอ่ยค่ะที่แรกนะคะท่านนายกคะขออนุญาตไปที่หน่วยราชการก่อนเลยค่ะเราจะไปกันที่ขอนแก่นค่ะศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกับผมนายไกรศรกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้องขออนุญาตกับเรียนว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลท่องเที่ยวของขอนแก่นแล้วก็ที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็สำหรับกิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จัดขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เราจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะครับใช้เงินโบราณวิถีไทยบ้านนะครับโดยวันนี้ก็มีผู้ประกอบการทั้งจาก SME นะครับทั้งอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารโดยเฉพาะเรามีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นคือไก่ย่างขอสุนกวางแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนวันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งครับแล้วก็ขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะให้ทั้งผู้ประกอบการนะครับที่นำไก่ย่างเขาสวนกวางมาจำหน่ายในงานวันนี้ได้พูดคุยแล้วให้รายละเอียดกับท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะคุณรัตนาเนอะสวัสดีค่ะท่านนายกเนื้อเหนือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างก็คนหลายค่ะค่ะท่านนายกขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่เฮ็ดโครงการดีๆให้เกษตรกรตัวเล็กๆของเฮาเดนี่มองค่าขายค่ะถ้าท่านนายกมาขอนแก่นไม่กินกระย่างเขาสนกว่านึงค่ะโอ้ยกระย่างเซ่ทานตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะทานไก่กระย่างเขาสนกว่างตอนนั้นคุณพ่อไปลงพื้นที่ที่ขอนแก่นได้ทานครั้งแรกในรถอร่อยมากยิ่งร้อนๆกับข้าวเหนียวร้อนๆนะสุดยอดตอนนี้ท่านมีตำแหน่งเป็นนายกแล้วมั่นรับประทานอีกแน่เด้อค่ะให้ไทยเขาสนกว่างได้ชื่นใจได้เห็นท่านนายกคนสวยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะจะเป็นนายกจะเป็นอีหยังก็กินเหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับขอนแก่นด้วยนะคะมีท่านใดอยากพูดคุยกับท่านนายกเพิ่มเติมไหมคะถ้าครบถ้วนแล้วนะคะต้องขอบคุณค่ะสารการขอบคุณขอนแก่นค่ะค่ะทีต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนำท่านนายกแล้วก็ทีมงานไปพูดคุยที่ลพบุรีค่ะสดจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลค่ายทหารค่ะสวัสดีค่ะครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงผมว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีวันนี้จังหวัดลพบุรีจัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจณโรงพยาบาลอนันทมหิดลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งรายละเอียดขออนุญาตให้ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลได้นำเสนอรายละเอียดครับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีผมพลตรีคิมอิทธิกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลผมแพทย์ทันบกครับโรงพยาบาลอนันทมหิดลได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ50กว่าล้านในการออกมาจำหน่ายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนครับได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากกับผมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าและหน่วยงานในจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณท่านนายกที่จัดและภาคเอกชนที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้ขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะให้พี่น้องได้รู้ว่าเรามีโครงการดีๆนะคะจะได้เข้ามาร่วมกันรับทราบครับขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะทางลพบุรีนะคะเราจะไปต่อกันที่กลับไปที่ภาคอีสานค่ะไปดูในส่วนของผู้ประกอบการห้างท้องถิ่นกันบ้างนะคะไปที่อุดรธานีเซฟมาร์ทค่ะอ๋อนี่สถานที่จริงเลยเปล่าสวัสดีค่ะกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีครับก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับในส่วนของจังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการประสานเครือข่ายทั้งภาคผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนนะครับในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่ว่าในวันนี้ครับที่เรามาร่วมกิจกรรมคิกออฟในวันนี้เราเลือกมาที่ห้างเซฟมาร์ทอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นของ
คนอุดรโดยแท้จริงนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในนามของจังหวัดอุดรธานีต้องกราบขอบพระคุณรัฐบาลนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในรายละเอียดอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณกันพงศ์นะครับสุรวรรณวิจิตรครับผู้จัดกรรมการผู้จัดการห้างเซฟมาร์ทอุดรธานีได้นำเรียนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรียนท่านนายกครับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับทางผมนะครับในนามตัวแทนของห้างเซฟมาร์ทนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนของห้างท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับซึ่งมีประมาณหลายสาขาทั่วประเทศนะครับประมาณ500ถึง600สาขาที่มีความพร้อมในความร่วมมือในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งก็ขอท้าวความไปตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกนะครับได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาและได้คุยกับทุกนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีนะครับทางตัวผมเองก็มีโอกาสได้ไปเสนอแนวความคิดนะตนับขอบคุณท่านที่ได้นำแนวความคิดของแต่ท่านมาทำนโยบายดีๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับซึ่งทางห้างของเรานะครับก็มีการจัดลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมากถึง 60-70% นะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีนะครับรวมถึงเราก็มีการสนับสนุนสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปนะครับที่เราจะช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือรากหญ้านะครับในการรับซื้อสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมหรือสินค้าทางการเกษตรที่เอามาจำหน่ายที่ห้างของเราเพื่อที่จะช่วยเหลือรากหญ้าอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรวมถึงในช่วงเดือนหน้านะครับทางผมแล้วก็ทางห้างเซฟมาร์ทนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเป็นแคมเปญเป็นอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะนำสินค้าจากซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับมาลดราคาเป็นแคมเปญใหญ่รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆให้กับชาวอุดรอีกมากมายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางซัพพลายเออร์ผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ให้ความร่วมมือกับทางห้างท้องถิ่นทุกห้างเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านนายกนะครับที่ว่าได้มีนโยบายดีๆให้กับห้างท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกๆห้างรวมถึงทางห้างของผมแล้วก็ทางจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกโครงการของรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้ยินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอุดรธานีนะคะจากอีสานเราจะล่องใต้ไปที่ภูเก็ตบ้างค่ะซุปเปอร์ชีฟค่ะสวัสดีค่ะครับเรียนครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงครับกับผมนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาซื้อบริการอย่างคึกคักในวันนี้ครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคเอกชนโดยบริษัทห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของภูเก็ตนะครับบริษัทซูเปอร์ชิปจำกัดครับนายได้พูดคุยกับห้างซูเปอร์ชิปจำกัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายกสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนายกซูเปอร์ชิปจัดเต็มช่วยลดขาของชีพให้ประชาชนชาวภูเก็ตมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจภูเก็ตคึกคักอย่างแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของภูเก็ตด้วยนะคะเราไปอีสานไปใต้แล้วนะคะแวะเติมน้ำมันกันนิดนึงที่เชียงรายค่ะปั๊ม PTT ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชียงรายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อุ้ยภาพแตกไม่ได้ยินเลยเชียงรายเดี๋ยวรอสัญญาณในส่วนของเชียงรายสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอสัญญาณนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตบอกเล่านิดนึงนะคะว่า5จังหวัดที่เป็นตัวแทนพูดคุยแต่ว่าในส่วนของไลฟ์สดนะคะเรามีหลากหลายมากเลยมีชลบุรีนะคะอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปลือพิษณุโลกที่ว่าการอำเภอบางระกำสุราษฎร์ธานีศาลากลางนะคะแล้วก็มากมายเลยทีเดียวค่ะในส่วนของภาคกลางมีทั้งนครปฐมเซ็นทรัลนครปฐมนะคะภาคอีสานเดอะมอลล์โคราชนครราชสีมาภาคใต้สงขลาบิ๊กซีเชิญค่ะฝากเชียงรายเช็คนิดหนึ่งเชียงรายยังไม่ได้ยินอยู่เลยนั่นสิฝากทางเชียงรายเช็คก่อนหรือว่าเราไปจังหวัดอื่นไหมคะหรือว่ายังไง
ค่ะขออนุญาตเรียนท่านนายกนะคะอีกรอบก็ได้เชียงรายเป็นจังหวัดสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายใช่งั้นก็ขออนุญาตสวัสดีจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่ยังไม่ได้คุยก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรวยๆนะได้รับคำอวยพรจากท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้คุยกับเชียงรายเลยค่ะนะคะต้องเชียงรายไม่ได้ยินเสียงเลยขอเวลาสักหนึ่งนาทีได้ยินไหมเนี่ยต้องไปแก้ยังไงเปิดเสียงแล้วนี่นาเน็ตเวิร์กโลปาจีนสวัสดีนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะมีกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะกรุงเทพไอคอนคราฟอ่านถูกไหมเนี่ยมองไม่เห็นใช่สวัสดีค่ะนครราชสีมาสงขลานครสวรรค์จันทบุรีกรุงเทพสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ไม่ได้คุยกันแต่ว่าฝากสวัสดีผ่านไปนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีอย่างสูงเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีถึงแม้เชียงรายจะส่งสัญญาณมาไม่ได้แต่ท่านนายกส่งใจไปให้แบบเต็มเป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้เป็นแม่ทัพหญิงในการขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านในไลฟ์สดของเราด้วยนะคะวันนี้ได้กำลังใจไปอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเราจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนี้นะคะซึ่งยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ด้านหน้าห้องแถลงข่าวที่ยังคึกคักแล้วก็รอพบกับท่านนายกรัฐมนตรีก็คือพันธมิตรของเรานะคะวันนี้ได้นำสินค้ามากมายมาจัดแสดงที่บริเวณโถงกลางค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนำทีมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมสินค้าที่โถงกลางของเราค่ะกราบเรียนเชิญค่ะและขอเรียนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ต้องการสัมภาษณ์รายละเอียดนะคะที่แบ็กดรอปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ท่านจะให้สัมภาษณ์หลังจากมีการเยี่ยมชมของคณะทำงานแล้วนะคะซึ่งในส่วนของการถ่ายทอดสดงานคิกออฟแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะมาผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือกันไปอย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์หมดหน้าที่แล้วต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะThank you.
ค่ะและในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านแพทองธารชินวัตรนะคะก็ได้เยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการค่ะที่ได้มาจัดแสดงในบริเวณของตึกสันติไมตรีแห่งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพของความร่วมมือค่ะระหว่างภาคเอกชนนะคะร่วมมือกับภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลนะคะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจในครั้งนี้ร่วมกันทั่วประเทศค่ะและในที่แห่งนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือที่มาออกบูธนะคะได้แก่ค่ะบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนค่ะบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทซีแวลูจำกัดมหาชนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบรเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์รี่ยุคเบิร์กยุคเกอร์นะคะจำกัดมหาชนบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค่ะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดค่ะและบริษัทสยามพิวัตรจำกัดนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์รายใหญ่นะคะอย่างบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดค่ะบริษัทนีโอคอร์ปอเรทจำกัดมหาชนค่ะและนอกจากนี้ค่ะปีนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากปั๊มน้ำมันด้วยนะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นภาพอยู่ในขณะนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและบริษัทซัดโก้จำกัดมหาชนค่ะและนี่คือความร่วมมือของทั้งหมดนะคะที่มาวันนี้ถึง22หน่วยงานด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานนะคะมีสาขาทั่วประเทศนะคะที่จะร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้านะคะการมอบพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะระยะเวลาถึง5เดือนนะคะสิ้นสุดที่เดือนมกราคม2568ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะในระยะเวลา5เดือนค่ะเราคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินนะคะที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเราถึง 110,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญที่ใกล้จะมาถึงในช่วงปลายปีแห่งนี้นะคะก็จะไม่พูดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆค่ะอย่างเทศกาลวันลอยกระทงนะคะเทศกาลปีใหม่ค่ะทางรัฐบาลเองนะคะร่วมมือกับภาคเอกชนอีกเช่นเคยค่ะจัดลดราคาชิ้นใหญ่นะคะร่วมกับผู้ค้าปลีกค่ะและผู้ผลิตนะคะรวมลดสูงสุดถึง 70% ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เตรียมจัดนะคะสินค้าราคาประหยัดผ่านโครงการธงฟ้าราคาประหยัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะในขณะนี้นะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในไลฟ์สดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะก็ได้เยี่ยมชมกับบูธของผู้ประกอบการนะคะซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคนะคะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนค่ะ
ที่สำคัญนะคะยังมีวัสดุก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงจังหวัดภาคเหนือนะคะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยก็ดีนะคะหรือบางพื้นที่นะคะช่วงนี้เข้าหน้าฝนค่ะก็อาจจะออกไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ยากนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการจัดลดราคาสินค้าบริเวณตลาดใกล้บ้านท่านด้วยนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะเรามีการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเช่าร้านค้าค่ะลดค่าเช่าแผงตลาดนะคะแล้วก็ลดค่าขนส่งสินค้าค่ะซึ่งเป็นต้นทุนนะคะที่จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยเรามีขึ้นมีลงในเมื่อทางรัฐบาลนะคะได้มีการลดราคาต้นทุนเหล่านี้แล้วค่ะเชื่อได้ว่าราคาสินค้ามีการลดลงแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งมาตรการค่ะสำหรับการเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะซึ่งเราก็ได้ความร่วมมือค่ะจากหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมค่ะที่มีการเพิ่มพื้นที่ของค่ายทหารนะคะเพื่อมาจัดทำเป็นตลาดนัดค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าและพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะได้มีพื้นที่ในการขายสินค้าเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ค่ะบริเวณหน้าลานสารกลางจังหวัดทั่วประเทศค่ะเรามีการจัดทำตลาดนัดหน้าลานสารกลางนะคะและตลาดใกล้บ้านท่านค่ะหรือตลาดนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดชุมชนตลาดนัดนะคะเรามีการเพิ่มจุดขายนะคะเรียกว่าเพิ่มตลาดพาณิชย์ค่ะมากกว่า 1,000 ครั้งทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าในสถานีบริการน้ำมันนะคะที่เป็นรายใหญ่ๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่มาร่วมมือกับเราในวันนี้ค่ะค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็เข้ามาร่วมกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของเรานะคะทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะภายในตั้งแต่เดือนกันยายนค่ะจนถึงเดือนมกราคมนะคะซึ่งคาบเกี่ยวเทศกาลปีใหม่ด้วยนั่นเองค่ะก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะสำหรับครัวเรือนใดหรือพี่น้องท่านใดนะคะได้รับเงินจากการช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะเงิน 10,000 บาทก็สามารถนำเงินนั้นค่ะมาซื้อของได้ถูกแล้วก็ประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะและหลังจากนั้นค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายดีๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไปตลอดภาพความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะวันนี้เพียงจุดเริ่มต้น1ค่ะในการคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะและรัฐบาลเองนะคะและกระทรวงพาณิชย์เองเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแน่นอนค่ะและก็ขอขอบคุณนะคะภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับกระทรวงพาณิชย์โดยตลอดมานะคะและสำหรับวันนี้ค่ะในส่วนของการไลฟ์สดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรานะคะก็ขอขอบคุณค่ะทุกท่านที่ได้ให้การรับชมนะคะแล้วก็ได้รับการติดตามนะคะแล้วก็ขอฝากกิจกรรมโครงการดีๆของรัฐบาลและของกระทรวงพาณิชย์แห่งนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะถึงสิทธิประโยชน์นะคะที่ทุกคนจะได้รับค่ะ